แต่งง่ายแล้วมันดูดีมากอันยอง everybody welcome back to my channel my Katie Bell channel นะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับใครที่เจอกันเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ไว้ให้ตั้งด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าจะได้เจอกันใหม่นะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงพาเลทที่ต้องถูกใจที่สุดในปี2018ที่ผ่านมานะจริงๆ2018ที่ผ่านมาเนี่ยต้องมีพาเลทเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยเพราะว่าหลังๆมาคือต้องเริ่มอินกับการแต่งตามากเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าทีเนี้ยการแต่งตามันมีได้ทั้งหลายแบบมากเลยนะทั้งแบบสายฝอสายเกานะคะอย่างของเต้ก็จะเน้นเป็นแบบสายเกาเน้นแบบกลิตเตอร์อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นโทนสีชมพูสีน้ำตาลสีส้มอะไรเงี้ยตามเทรนด์ที่ผ่านมาที่ทุกคนเห็นในปีนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยหยิบมาพาเลตไหนเพื่อว่าใครกำลังตัดสินใจว่าอยากได้สักพาเลตนึงเอาพาเลตไหนดีนะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคิดตามจริงแล้วนะคะพาเลตกับซื้อซิงเกิลอายแชโดว์นะซื้อแบบพาเลตค่อนข้างคุ้มกว่าถูกกว่าแล้วก็พกพาง่ายกว่าด้วยเวลาใช้แล้วก็เปิดปุ๊บอันเดียวนะคะทั้งหน้าเลยอะไรเงี้ยทั้งหน้าคือทั้งแค่ตานะแค่ตานะวันนี้นะคะตั้งก็เลยหยิบมาให้ดูทั้ง8พาเลตด้วยกันดีกว่าค่ะแล้วก็กะว่าจะมาพูดถึงแล้วกันเนาะว่าต้องใช้ตัวไหนบ่อยที่สุดแล้วก็ถูกใจตัวไหนมากที่สุดนะคะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเติ้งเปลี่ยนแล้วจากตอนแรกบอกว่า8ใช่ไหมตอนนี้มีเคลียร์น้องไม่ออกก็เลยแบบเอา9พาเลตละกันน้อง9 28ก็ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้9พาเลตนี้นะคะเติ้งจะเริ่มไล่พูดตั้งแต่ตัวที่เติ้งใช้น้อยที่สุดจนถึงตัวที่เติ้งใช้มากที่สุดละกันเนาะเรียงตามความชอบนิดนึงเนาะก็จะไล่ๆกันไปนะคะเริ่มจากตัวที่9อันดับที่9ค่ะอันดับที่9นะคะเป็นของ ATX Glam Shine ตัวนี้เลยนี่อันนี้เป็นกล่องสีส้มแล้วก็คือข้างในเขาก็มีแปรงมีกระจกมาให้เรียบร้อยนะคะมันเป็นสีแบบชิมเมอร์สีแบบวิงวิงทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเต้นจะขึ้นรูปสวอชให้ดูนะคะเพื่อความรวดเร็วนะเนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มๆดุ๊บๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยกดเข้าไปแล้วมันก็จะแบบยุบๆตามนิ้วเราเลยนะมันไม่ได้แห้งแตกอะไรเงี้ยเห็นไหมปุ๊บๆยังไงเรื่องราคาเอ่ยชื่อเอ่ยเตื้องจะใส่ลงไปใน description box ถ้าใครสนใจก็ลงไปดูกันข้างล่างได้เลยค่ะอันนี้นะเติ้งปัดขึ้นมาให้ดูทั้ง4สีเนี่ยจะเห็นความวิ้งวิ้งของเขาทั้งหมดเลยอ่ะโอเคปึ๊บอ้าวคือเนื้อเขานุ่มมากอะทุกคนคือเนี่ยเนื้อนุ่มมากๆปัดง่ายมากคือจะเห็นค่อนข้างวิ้งวิ้งค่อนข้างเยอะอยู่นะอ่ะต่อมาสีนี้เนี่ยคือวิ้งวิ้งค่อนข้างเยอะอยู่สีตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเตื้องเปิดไฟตรงนี้นะคะมันก็ถ้าวิ้งเยอะมันก็จะเห็นสีไม่ค่อยชัดอะเดี๋ยวยังไงเตื้องจะขึ้นสวอชให้ดูอีกรอบนึงนะคะตอนท้ายการไลฟ์สวอชตรงนี้เนาะนี่คือเป็นสีแบบนุ่มๆเนี่ยปาดมาครั้งเดียวแล้วก็เกลี่ยออกมาเลยนี่เขาก็จะไม่มีความฟอร์เอานะนี่จริงๆแล้วสีมันแบบออกชมพูสวยๆนะเนี่ยเวลาเราจะแต่งเนี่ยมันก็จะได้ฟีลลิ่งแบบเหลือบๆเงาๆตาเปียกๆนิดนึงซึ่งบางครั้งต้องอยากได้ให้ตามันดูแบบกลมโตขึ้นมานิดนึงแล้วก็ต้องไปอาศัยพาเลตอื่นเพราะฉะนั้นพาเลตนี้ก็ไม่ค่อยได้หยิบขึ้นมาใช้เท่าไหร่แต่ว่าเติ้งชอบมากชอบมากๆเลยเพราะว่าเนื้อเขาดีมากอ่ะเล็บไปเจ๊กพาเลตอ่ะอันดับต่อไปขอพูดที่น้องคาร์ลเปิร์ฟแล้วกันนะคะอันนี้เป็น Colourpop Palette แรกของเตื้องเลย Yes Please นะข้างหลังเขาก็จะมีแบบชื่อเอ่ยอะไรเอ่ยตรงนี้นะอันนี้เป็น Palette สีสันใครที่ชอบสีสันก็จะชอบ Palette นี้นะคะอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นโทนสีเหลืองสีแดงสีน้ำตาลสีส้มอิฐมีทุกอย่างเลย Matte Shimmer แต่ว่าไม่มีแบบ Glitter นะคะนี่เดี๋ยวเตื้องจะเลือกสีพีคๆมาสวอชให้ดูเนาะนี่นะคะ Shimmer แบบหนักสุดอะไรสุดจริงๆปึ๊บสีเหลืองเนี่ยคือสีเหลืองไม่ได้หาแบบชัดง่ายๆนะคะแบบเนี้ยสีประมาณนี้นะแล้วก็ถัดไปเป็นสีแดงปึ๊บนี่ให้ดูเนื้อเลยคือเนื้อเขาดีมากนี่คือสวอชรอบเดียวกันเห็นๆเลยนะต่อไปเป็นสีชิมเมอร์ปึ๊บสีชิมเมอร์ของ Colourpop คือดีงามมากที่สุดในโลกเลยค่ะชอบมากต่อไปเป็นสีเหลืองที่เป็นชิมเมอร์นะคะจะสวอชกันแยกๆนิดนึงเนี่ยคือแบบสีชัดมากทุกคนคือสีชัดมากแล้วก็พาเลตนี้นะต้องซื้อมาอยู่ที่600กว่าบาทก็คือคุ้มมากๆแล้วก็สีแบบเนี้ยไม่ได้หาง่ายเลยจริงๆนี่นะคะใครสนใจก็
playlist Color Pop ค่ะพาเลทถัดไปเป็นของ NYX ค่ะ NYX Away We Glow นั่นเองอันนี้เป็นโทนสีแบบค่อนข้างแคชชวลขึ้นมานิดนึงที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะมีใครที่แบบต้องไปทำงานอะไรเงี้ยสีประมาณเนี้ยจะใช้ง่ายสีมันจะออกแบบโทนนูดๆน้ำตาลนิดๆ นะคะแล้วก็จะมีความแบบโทนร้อนเบรกด้วยโทนเย็นสีเขียวตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นพาเลทเนี้ยสำหรับคนที่แต่งธรรมชาติพาเลทเนี้ยเวิร์กมากมากค่ะ NYX on the Away We Glow นะคะอันนี้เริ่มต้องปาดออกมาให้ดูสีนะคะเอ้ยชุ่มนี่สีน้ำตาลนี้ก็แบบค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะเป็นน้ำตาลกลางไม่ชมพูไม่แบบออกอมแดงเลยใช้ง่ายใช้ได้ทุกผิวอยู่นี่เป็นสีเขียวที่เอาไว้ตัดแบบสีเขียวอันนี้ต้องรู้สึกว่าตอนแรกเหมือนจะใช้ยากนะแต่ถ้าเราแบบว่าปาดหัวตาดีๆอะไรเงี้ยมันก็เวิร์กนะเดี๋ยวเวิร์กมากๆเลยอ่ะสีเข้มอันนี้เอาไว้เป็นอายไลเนอร์ก็ได้ใช้ได้ง่ายมากใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะมิลินBrow Sugar Plum นะคะอันนี้คือบอกก่อนว่าจริงๆเต้อเป็นคนชอบ Naked Heat มากมากอยากได้มากแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราใช้เราซื้อมาเราก็ยังใช้ไม่หมดยังใช้ไม่ครบอะไรเงี้ยออกโทน Naked มากๆนี่มิลินนะคะ Brow Sugar Plum Palette เขาจะมีออกอมแดงวายเนี่ยน้ำตาลชิมเมอร์แล้วก็เป็นสีส้มอีกสีทองสีแบบมุกๆอะไรเงี้ยคือใช้ง่ายมากค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องขึ้นรูปแต่งตาให้ด้วยดีกว่าว่าเรื่องแต่งมาเป็นยังไงดูสี my god สีแบบสวยมากจริงๆนะคะนี่ปุ๊บทุกคนเม็ดมันแน่นมากๆสีพิกเมนต์แน่นมากๆสีน้ำตาลออกแบบเบดๆนะคะอันนี้ก็แต่งง่ายจริงอันนี้สีแดงเนาะไม่ใช่สีน้ำตาลแดงๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีแบบสีบรอนสีน้ำตาลเงาๆเฮ้ยคือเลือกเก่งจังแต่งได้แล้วอันนี้คือแต่งได้แล้วลุคนึงเลยนะเนี่ยสวยมากทุกคนจริงๆพาเลตนึง800นะถ้าเติ้งจำไม่ผิดสีสวยจริงอันนี้คือมีอยู่ช่วงนึงเติ้งพกแต่พาเลตนี้เลยนะคะเนี่ยดูสีดิสวยจริงสวยจริงโอเคเหมาะกับคนทั้งผิวโทนเย็นแล้วก็ผิวโทนร้อนเลยนะคะแต่งได้ทุกสีผิวจริงหรอคือดีมาก500-400ประมาณนี้แหละนี่นะคะแต่ว่าเล่นแสงมากให้ตายเถอะดูเนี่ยสีมันจะเป็นประมาณนี้นะวงกันสีวงแรกปึ๊บแต่งง่ายแล้วมันดีมาก